แล้วไงเราได้มาหยุดไหม31 ล้านเนี่ยไม่อะเราก็เอาเงินส่วนตรงนั้นก็ไปซื้อบ้านเพิ่มซื้อบ้านอีก3 ล้านกว่าอืมโอเคแล้วก็แบบก็ซื้อทองใช่ก็คือเราอยากทำอะไรคือทำเลยคือซื้อเวลาเราไปร้านทองอย่างเงี้ยก็หยิบกันเราจ่ายเราช่วงนั้นเราคือไม่ได้สนเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นค่าในตัวเงินด้วยไม่เห็นค่าเพราะเงินเหมือนมันตกมาจากฟ้าใช่คือแบบมันเงินมันเยอะเงินมันสะพัดมือแบบใช้จ่ายคือโอนออกเนี่ยคือแบบจากเมื่อก่อนคือแบบหลักร้อยหลักพันเราเสียดายอันนี้เป็นหลักหมื่นหลักแสนเรายังไม่ได้แบบเห็นค่าของเงินเลยนะจุดนั้นเงินร้อนใช่เขาเรียกเงินร้อนใช่ค่ะใครจะซื้ออะไรอ่ะหยิบเลยหยิบทำอยากทำบุญด้วยอะไรก็คือทำทุกอย่างไปสร้างห้องน้ำให้วัดกับไปซื้อรถให้กู้ภัยด้วยดีทำทุกอย่างทำหลายๆอย่างเงินก็เริ่มใช่แล้วมันก็คือยุบไปในก็คือเราได้เป็นของเราได้เป็นสมบัติเราได้เป็นอะไรเงี้ยเราไม่ได้นั่นเครียดแต่วันที่เรามาจ่ายค่าบ้านมันเป็นช่วงที่เราเริ่มเสียกลายเป็นว่าเรามีเงินอยู่ในช่วงนั้นประมาณแบบที่ว่าเห็นเลยก็คือมันมีบัญชี8 ล้าน3 ล้าน2 ล้านอะไรเงี้ยค่ะซื้อบ้านไปเงินมันยุบแล้วเงินอ่ะมันค้างอยู่ในเว็บด้วยอีก7 ล้านเรายังทอนออกมาไม่หมดแต่ทีเนี้ยอ่ะเราอยากจะมาเติมส่วนที่เราค้างอยู่ในเว็บก็คืออยู่ในเว็บพนันนะฮะเวลาเล่นได้มันก็จะสะสมอยู่ในนั้นใช่ค่ะแล้วเห็นบอกเขาอนุญาตให้เบิกได้วันละ 1,200วันละ1,200เอาเงินออกมาจากเว็บพนันที่เราได้นะฮะได้วันละ1,200,000 บาทเท่านั้นเองเขาให้มีเงินคาไว้อยู่ในนั้นน่ะใช่ค่ะเพื่อล่อให้เราได้กลับไปแทงได้ง่ายๆใช่โดยที่ไม่ต้องควักเงินจะใส่เข้าไปในเว็บอีกใช่ไหมฮะนี่คือกุศโลบายหรืออกุศโลบายของเขากระตามเนี่ยฮะก็คาไว้อย่างนั้นค่ะเขาก็แบบนี้เราก็ค้างอยู่ในนั้น7 ล้านค่ะถ้าพรุ่งนี้เราก็ถอนได้อีกใช่ค่ะ1,200,000ค่ะก็จะเหลือ5,800,000อะไรประมาณนี้แต่ความที่แบบว่าเราโลภด้วยเราหมดเงินตรงนี้ไปเราอยากได้เงินเพิ่มก็เล่นจาก31 ล้านทำไมเหลือแค่7 ล้านซื้อของและตังมันซื้อเยอะนะแล้วก็ไปเล่นอีกบัญชีนึงเสียไป5 ล้านกว่าอ๋อจาก31 ล้านนั่นก็ซื้อบ้านซื้ออะไรบ้างเอาของก่อนเอาของก่อนซื้อบ้านในหลังนึงใช่ไหมขอดูบ้านนี่บ้านหลังนี้สวยงามเลยอันนี้ก็ซื้อที่เมืองการบ้านที่เมืองการบ้านอีกหลังนึงตอนนี้มี2 หลังแล้วซื้อมาตั้งแต่ได้ลอตเตอรี่12 ล้านนั่นซื้อไปแล้วหลังนึงนี่ก็อีกหลังนึงซื้อรถอีกไหมซื้อค่ะรถอีกคันรถที่จอดอยู่นั่นป่ะน่ะใช่ค่ะคันนั้นรถอีก1 คันเป็น3ละรถ3 คันโอเคแล้วไงแล้วก็เหลือเงินตั้งเยอะก็ไปเล่นมันก็มีหนูไปเล่นในเครื่องอื่นด้วยเสียไป5 ล้านกว่าวันเดียววันเดียว5 ล้านกว่าใช่ค่ะอันนี้คือเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีแล้วไปเติมเข้าเล่นยังไม่รวมเงินที่ว่าอยู่ในเว็บของหนูอยู่แล้วโอเคเงินที่เดี๋ยวนะเติมเงินก็คือหมายความว่าโอนเงินในบัญชีของเราโอนเงินสดของเราบัญชีของเรานี่ไปเล่นค่ะเอาแหละก็คือเงินจากที่เห็นไอ้31 ล้านนั่นนะเราก็ถอนออกมาโอนเข้าไปเล่นเพิ่มนะไอ้ที่คาไว้7 ล้านก็คาไว้อยู่เราไปเล่นอีกห้องนึงค่ะประมาณนี้ใช่ไหมเข้าใจถูกไหมแล้วใน7 ล้านก็ไปเล่นอีกคืนนึงแล้วอีกคืนนึงก็ไปเล่นอีกคืนนึงไอ้นี่มาเล่นอีกห้องนึงเอาเงินสดของตัวเองเติมหมดไปเท่าไหร่5 ล้าน5 ล้านกว่าค่ะ5ล้านกว่าแล้ววันเดียวค่ะหมดพรึบแล้วไอ้7 ล้านอีกวันนึงก็เสียไปอีกวันนึงที่แทนที่จะมาเบิกได้1,200,000ค่ะในวันต่อมาแล้วก็วันถัดไปก็1,200,000อีก4-5 วันก็น่าจะหมดไม่ค่ะเอา7 ล้านเนี่ยแทงค่ะแทงไปเรื่อยๆแทงกี่ตาก็เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าตาละ200,000คือแบบรอบนึงก็คือแทงประมาณเกือบล้าน600,000-800,000เลยครับเพราะหนูจะเล่นประมาณว่าทีเดียวเลยคือกดเขาแทงไม่เคยดูว่าไพ่จะออกอะไรไม่สนใจว่าไพ่ออกใช่เราแค่จะไปดูใช่จะดูว่าเนี่ยมันจะเป็นแดงหรือน้ำเงินเราก็คือจะไปเห็นกราฟข้างหลังแค่นั้นพออันนี้เราแทงแดงไว้เราแทงน้ำเงินไว้แล้วเราไม่รู้หรอกไพ่ข้างหน้ามันจะเปิดเป็นอะไรแทงไว้ออกแทงไว้ออกพอมันเป็นช่วงที่มันได้ก็ดีแต่พอเนี้ยมันไปเจอช่วงแบบเสียติดกันแล้วทำให้เราแบบคนเล่นอ่ะมันจะหัวร้อนยิ่งเสียยิ่งทุก
ยิ่งจะยิ่งเสียยิ่งแค้นยิ่งเอาจะต้องเอาคืนใช่ต่อให้ไม่ได้กำไรขอให้ได้อยู่จุดเดิมอ่ะขึ้นมาจากที่ว่านั้นลงมาเหลือ5ล้าน4ล้านโอเคค่อยได้ขึ้นมามันกลับลงจนหมดไอ้7ล้านที่คาไว้วันเดียวเหรอค่ะเล่นจนหมดภายในวันเดียวค่ะอีกห้องนึงเงินสดเติมไป5ล้านก็หมดค่ะ2ห้องรวมกัน12ล้านค่ะหมดภายใน1วันอันนี้คือยกตัวอย่างยังมียิบย่อยอีกแหละเชื่อว่ายังมีไปห้องโน้นห้องนี้อีกเพราะฉะนั้นไอ้31ล้านนั่นนะเฉพาะวันนี้ก็12ล้านแล้วค่ะซื้อของไปนั่นเหลืออยู่เท่าไหร่หลังจากวันนั้น7ล้านบวก5ล้านค่ะมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่มันกระจายบัญชีทีเนี้ยเราไม่ได้แบบจำไม่ได้ด้วยค่ะจำไม่ได้จำรายละเอียดไม่ได้ก็คงจะจำยากเอาแหละแต่ว่าเราก็ล่อยหลอลงเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็มาเล่นยังไงก็แล้วแต่คือช่วงนั้นมันเป็นเงินที่ว่าเราจะแยกไว้นะเล่นยังไงก็ได้แต่เงิน4ล้านที่เราทุกหวยต้องอยู่ต่อให้เราได้กำไรตรงนั้นมาจะหมดไปเราจะโอเคเงินทุกหวยเราอยู่นะเงินที่ถูกหวย12ล้านตั้งแต่โน่นนะเนี่ยนะฮะยังไงอันเนี้ยเงินก้อนเนี้ยศักดิ์สิทธิ์นะเราถือว่าเป็นเงินศักดิ์สิทธิ์ของเราจะต้องอยู่ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นความคิดที่ดีค่ะแต่แล้วมันหายไปได้ยังไงมันก็มีญาติมาแบบมาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วตอนทุกหวยก็มีเข้ามาเยอะค่ะช่วยไปบ้างยืมหรือขอยืมขอยืมส่วนใหญ่จะเป็นขอยืมขอยืมแล้วไม่ได้คืนไม่ได้คืนใช่นั่นแหละค่ะค่ะแล้วเสร็จแล้วก็มายืมไปรอบแรกเราให้ไปแล้วก้อนแรกคือ 50,000 ผ่านไปได้ประมาณสักเดือน2เดือนอะไรเงี้ยค่ะก็คือเข้ามาเพื่อจะยืมหลักแสนญาติคนนี้ใช่ค่ะทีนี้เราบอกว่าแบบไม่ได้นะไม่เอาถ้างั้นแบบเราไม่ต้องการมาทะเลาะ กันเราช่วยแบบเอานี้เอาให้ได้มีหมุนไปสักเดือน2เดือนให้คุณได้มีเงินหมุนเวียนใช้ไปเสร็จแล้วเราเลยให้เขาสมัครยูสเซอร์ในการที่เราเล่นแบบนี้ในนามเขาชื่อเขาใช่ให้เขาเปิดยูสเซอร์ก็คือชื่อในการที่จะไปเล่นพนันออนไลน์นะครับให้เขาเปิดยูสเซอร์ขึ้นมาค่ะ1ยูสเซอร์มันจะได้1บัญชี1ยูสเซอร์จะต้องพ่วงด้วยบัญชีธนาคาร1ธนาคารค่ะไว้โอนเข้ามาแล้วเล่นหรือรับออกไปเมื่อได้ใช่ค่ะใช่มั้ยฮะใช่เพราะฉะนั้นมันจะมี1ยูสเซอร์และ1บัญชีของธนาคารธนาคารใดก็ได้ธนาคารกสิกรธนาคารกรุงไทยธนาคารไหนก็ได้มันติดกันได้แบบนี้แต่ว่าได้แค่1บัญชีค่ะอ่ะโอเคให้เขาเปิดใช่เปิดขึ้นมาชื่อเขาใช่บัญชีเขาใช่ค่ะแล้วเราเอาแค่เอารหัสยูสเซอร์ของเขาใช่ค่ะโอเคมาเล่นเราโอนตังค์ให้เขาเพื่อไปเติมเขาเราเอาเงินของเราไปลงทุนที่มีเงินอยู่โอนเข้าบัญชีของเขาใช่ค่ะบัญชีเขาเปิดบัญชีอะไรกรุงไทยกสิกรออมสินตอนนั้นน่าจะเป็นออมสินโอนเข้าธนาคารออมสินของเขาเพื่อเขาจะได้โอนออมสินเข้ามาในยูสเซอร์ของเขาค่ะแต่ว่าเมย์เป็นคนเล่นใช่ค่ะจะต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะฮะเมย์เป็นผู้เล่นเพราะเชื่อว่าเล่นแล้วได้ค่ะสัญญากับญาติคนนี้ว่าฉันโอนให้นะแต่ฉันเล่นค่ะแล้วยังไงเล่นกันนานเท่าไหร่กี่วันวันเดียวเล่นวันเดียวค่ะโอเคสัญญาลูกผู้ชายเล่น1วันได้หรือเสียเมื่อไหร่ตกลงกันไว้ว่ายังไงก็คือไม่ได้ตกลงอะไรก็คือเราจะให้ตังค์แล้วช่วยเดี๋ยวหนูเล่นได้เดี๋ยวหนูให้พี่นะแล้วทำไมจะต้องต้องใช้ชื่อเขาอะเพราะว่าเงินของเราตอนนั้นคือยังอยู่7ล้านคือที่ช่วงเปิดเนี่ยคือตอนนั้นเรายังมีเงิน7ล้านที่คาบัญชีอยู่อ๋อเดี๋ยวนะไอ้ที่บอกว่า7ล้านกับ5ล้านที่หมดไปนั่นอะไม่ใช่นี่เราย้อนกลับช่วงตอนก่อนที่จะหมดตรงกลางก็คือเรามาให้เข้ามาช่วงตอนที่หนูกำลังจะไปซื้อบ้านหลังที่2อ่าโอเคอ่ะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเราข้ามตรงนี้ไปเอาเป็นว่าไอ้7ล้านนี่เราก็ช่วยญาติไปด้วยใช่แล้วก็เล่นไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็โดนญาติโกงไปด้วยตรงนี้ในที่สุดตรงเนี้ยเค้าโกงไปเท่าไหร่2ล้าน6ค่ะ2ล้าน6ก็เอาไป2ล้าน6เลยจากไอ้7ล้านที่เราคาบัญชีอยู่แล้วเราเปิดให้เค้าเปิดแล้วเราช่วยเค้าเล่นเนี่ยแล้วเล่นได้2ล้าน6ในที่สุดเค้าก็เบี้ยวไปเลยค่ะโอเคแล้วมันก็ทำให้ไอ้7ล้านเราก็เสียไปด้วยเสียไปด้วยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้7ล้านเนี่ยหายไปนะครับ
ไอ้5ล้านนั้นก็หมดไปด้วยค่ะโอเคแต่ที่ถามก็คือถามไอ้ที่เหลือล่ะที่เหลือหมดไปยังไงก็ยังเหลืออีกเยอะใช่ป่ะก็ไม่ใช่นี่แค่12ล้านไงซื้อบ้านไปอีกเท่าไหร่ซื้อทองไปอีกเท่าไหร่ไม่รู้อ้าวซื้ออ้าวจะให้ไปอีกสัก5ล้านก็ได้อ่ะมันใช้ไปก่อนหน้านี้ด้วยค่ะนั่นแหละใช้ไปเท่าไหร่ใช้จำไม่ได้ใช่ค่ะจำไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นที่สนใจก็คือว่าแล้วในที่สุดไปหมด31ล้านเนี่ยก็อย่างที่หนูบอกว่าคือเล่นยังไงก็ได้จะไม่ให้เอาเงินทุกหน่วยไปเล่นคือเราเสียไปหมดแล้วตอนนี้เราหมดเลยนะเราเหลือตรงเนี้ย2ล้าน6ที่อยู่กับญาติคือเราเล่นวันเดียวแต่เงินมันต้องถอนออกทุกวันแล้วมันของญาติถอนได้วันละ 150,000 เพราะมันเป็นเพิ่งเปิดเล่นแต่ของหนูมันเป็นระดับ VIP มันจะถอนได้วันละ 1.2 อย่างเงี้ยค่ะพอนั้นปุ๊บเราเริ่มจากที่เราเล่นเก็บเล่นเล่นแบบหารายได้เข้ามาแต่ทีเนี้ยกลายเป็นเราเล่นตามเงินเล่นตามเงินก้อนอันเนี้ยคือ2ล้าน3ล้านเนี่ยเราต้องการได้เงินก้อนนั้นคืนเราเริ่มขายทองเอาทองมาขายทีเดียวก็ได้เงินมา 4-500,000 แล้วก็เอาไปลงทุนแล้วก็เสียไปลงทุนนะที่นี้ก็คือเอาไปเล่นนะฮะไปเล่นการพนันนะครับก็ทำไมถึงไม่เอามาเก็บเอาไว้ล่ะก็เราบอกว่าไอ้เงิน4ล้านเนี่ยเราก็ไปลงทุนไปทองเอาไว้อ่ะเนาะเราขายไปเราก็ได้คืนมาขาดทุนนิดหน่อยค่ะกำเนิดนิดหน่อยใช่ไหมก็ทำไมไม่เอามาเก็บมันจะได้คง4ล้านเอาไว้แทนที่จะเอาไปเล่นเราอยากมีรายได้เราอยากมีเพิ่มเงินเพิ่มขึ้นอยากเอาเพิ่มขึ้นอ๋อไอ้ที่ขายทองได้มาเท่าไหร่ทองรอบหนึ่งก็ประมาณ 400,000 เรามีทองอยู่ต้องโอ้ยเป็นล้านไม่ใช่หรือแต่ละรอบทอดไปขายก่อนวันนี้ใส่มาทอดคือจะเอาลงทุนวันนี้ให้ได้ล้านกว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ๋อทอดจากมือเลยขายเลยขายแล้วก็ไปลงใช่ลงแล้วเล่นแทงค่ะโอเคตอนเนี้ยเสียทองก็ไม่มีเอาบ้านไปจำนองทองขายหมดแล้วนะครับที่ซื้อมาตั้งแต่ได้ถูกหวย12ล้านเนี่ยนะค่ะที่ซื้อมาที่ให้เห็นรูปนั่นน่ะค่ะหมดแล้วเอาละบ้านมี2หลังค่ะบ้านไปจำนองใช่เอาไปจำนองไว้1ล้านแต่แบบว่าเราแบบดอกพวกนี้จะสูงจำนองนอกระบบเหรอใช่ค่ะโอ้ไม่ได้เข้าธนาคารไม่ได้อะไรค่ะอ๋อเข้าต้องการเงินเดี๋ยวนั้นใช่เรามั่นใจว่าเดี๋ยวเราก็เอาออกมั่นใจมากเรามั่นใจว่ายังไงเดี๋ยวเราได้แล้วเราก็เอาออกพอนั่งปุ๊บเราก็เสียร้านนี้ไปบ้านหลังแรกใช่แค่แบบจำนองไว้ก่อนนะคะก็คือเสียเงิน1ล้านไปทีนี้เราก็หาเงินคือคนเล่นอะคราวเนี้ยพอถ้าเสียแล้วจะแลกทุกอย่างเลยเพื่อเอาเงินขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินและจะเอาไปลงตรงนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเริ่มที่จะกลายเป็นมิจฉาชีพเริ่มที่จะกลายเป็นลักเล็กขโมยน้อยเริ่มที่จะเริ่มหลอกเริ่มลวงเริ่มยืมเพื่อนฝูงอะไรนะมาถึงจุดตรงนี้ไหมที่คนที่เล่นการพนันคนที่ติดการพนันเนี่ยหลังจากติดการพนันเขาจะทุ่มทุกอย่างใช่พยายามทุกวิถีทางที่จะได้มาซึ่งเงินที่จะเอาไปเล่นต่อใช่ค่ะเพื่อจะได้คืนมาอีกใช่ค่ะเอาละอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคค่ะแล้วก็เริ่มเอารถไปไว้แนนรถ3คันโอเคเริ่มไปไว้แนนไฟแนนพอไว้ปุ๊บแล้วก็มาลงแล้วก็เสียเพราะหลังจากนั้นเราก็เลยแบบว่าเราจะหาเงินตรงไหนมาผ่อนของเริ่มขายหาโพสขายบ้านที่จำนองไว้อ๋อโอเคนั่นคือแค่จำนองจำนองค่ะตอนนี้เราจะขายจำนองแล้วใช่เพราะว่าดอกในน่ะคือเราเปลี่ยนมาแต่ละอย่างคือดอกทั้งหมดทุกอย่างคือเป็นดอกพอคิดดอกรวมกันแล้วคือเยอะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการที่จะเสียดอกเราขายไปเลยขายไปเลยแล้วเอาเงินไปคืนเขาหรือว่าขายให้กับคนที่เราจำนองได้ไหมเปลี่ยนมือค่ะคนนั้นเขาไม่ได้เอาโอเคขายให้กับคนอื่นขายได้ได้มา2ล้านกว่า2ล้านกว่าบาทขาดทุนกี่หลังทั้ง2หลังเหรอหลังแรกหลังแรกซื้อมาหลังที่2ที่ว่าขายได้คือหลังแรกอ่ะขายไม่ได้เพราะเป็นใบแบบนั้นคือซื้อขายยากมากไม่ได้เป็นโฉนดใช่ค่ะและหลังนั้นคือแม่อยู่น้องอยู่เรายังอยู่ในตัวเมืองแล้วอยู่ของเราเองคราวเนี้ยเวลาว่างเยอะเราไม่ได้ทำอะไรเล่นอย่างเดียวเลยเอาแหละก็คือเอาหลังที่สองนั่นแหละที่เราอยู่นั่นแหละขายได้มาเขาก็พูดว่าเลิกเล่นเถอะอย่างน้อยก็เหลือเงินตรงนี้ซื้อมาเท่าไหร่บ้านหลังนั้นตก
3ล้านกว่า3ล้านกว่า2 3ล้านเพราะว่าได้ตอนนั้นได้30กว่าล้านนะใช่ค่ะซื้อของไม่ได้ต่อเลยเอาเต็มที่เพราะเงินเยอะเรามั่นใจเราไม่ได้เสียดายเงินไม่ได้อะไรเลยไม่เห็นคุณค่าของเงินไม่เห็นคุณค่าของเงินซื้อมา3ล้านกว่าเอาไปขายขาดทุนขายได้เท่าไหร่2ล้านขายได้ประมาณ2ล้าน4 2ล้าน5อ่ะ2ล้าน5ขาดทุนไปก็เกือบล้านประมาณนั้นค่ะก็เอาไปเล่นอีกเอาไปคืนที่จำนองไว้ก่อน1ล้านเอาคืน1ล้านแล้วก็เหลืออยู่ล้านกว่าบาทก็เล่นต่อหมดในเวลาเท่าไหร่แป๊บเดียวบางวันก็คือหมดเลยหมดเท่านี้พอหมดไปแล้วเราแค่คิดแค่ว่าเราจะหาเงินตรงไหนมาลงทุนมันน่ากลัวมากท่านผู้ชมคือขายทองมาได้4 5 แสนเล่นหมดภายใน1คืนใช่มาภายใน1วันแค่แบบเมื่อกี้เนี่ยครึ่งชั่วโมง10นาทีครึ่งชั่วโมง10นาทีหมดเลยใช่ค่ะไอ้1ล้านกว่าบาทเนี่ยเอาเราไปจ่ายค่าจะจำนองบ้านเรียบร้อยเอาขายเรียบร้อยแล้วก็มีเงินมาอีกล้านกว่าบาทหมดภายในก็ไม่กี่นาทีแบบไม่กี่นาทีหรอค่ะเพราะเราคือแบบเราเล่นหนักเราแทงเลยหนูได้มาล้านกว่าบาทเงี้ยเราก็มั่นใจแทงตาท่องแซ่ท่องแซ่ตาละ 200,000 เปิดไพ่2ใบเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะเปิดไพ่2ใบเขาเล่นทีพอไม่ถึงนาทีมั้ยใช่ค่ะเพราะว่าตาหนึ่งมันจะอยู่ประมาณ20วิ30วิ20วินาทีนะฮะตาหนึ่งลงไพ่ไป2ใบเปิดไพ่ปิดไพ่2ใบปั๊บไพ่ออกมาแล้วก็แทงจะแดงจะน้ำเงินใช่ไหมแล้วก็ภายใน20นาทีพอเรียบร้อยปั๊บเขาเปิดไพ่เลยพอเปิดไพ่ได้หรือกินปุ๊บทันทีเลยแล้วก็ออกไพ่มาใหม่อีกละ2ใบเราแทงทีหนึ่ง2เอาอย่างเงี้ยถ้าเสีย5ตาหมดเลยนะฮะ1ล้านตาละ 200,000 1ล้านเนี่ยแทง5ตาถ้าโดนกิน5ตาเรียบหมดเลยบ้านหลังที่เราขายไม่ได้นะค่ะนี่คือคิดว่าประมาณนี้มั้ยไม่กี่นาทีหมดเลยใช่ค่ะโอ้ยไม่เสียดายเหรอตอนนั้นเราคือแบบเราไม่ได้คิดเลยว่าอะไรจะได้มาหรือจะเสียไปเราแค่ว่าแบบเราต้องการเงินแต่ในความต้องการเงินเราก็ไม่ได้ใช้เงินเพราะเงินเราไม่ได้จับเงินเลยมันมีแต่ตัวเลขเราเห็นแค่ตัวเลขมันเลยทำให้เราไม่เคยได้เสียดายเงินไม่รู้คุณค่าของเงินประเด็นของพนันออนไลน์ก็อยู่ตรงนี้นี่เองเพราะมันขึ้นเป็นตัวเลขและจะเบิกได้ก็ไม่ใช่เบิกได้ทั้งหมดมันเบิกได้มีลิมิตใช่ไหมฮะวันนึงได้ล้านนึงอะไรถ้าถึงล้านนะโอเค ก็เราก็เลยไม่เห็นคุณค่าเห็นเป็นแค่ตัวเลขใช่ค่ะทั้งที่ตัวเลขนั่นน่ะคือเงินเพียงแต่ต้องใช้เวลาเบิกเท่านั้นเองใช่ค่ะนี่คือกฎของทางพนันออนไลน์เนี่ยเว็บพนันออนไลน์เราก็เลยแทงไปเรื่อยกดไปเรื่อยไม่เห็นว่ามันคือเงินใช่ไม่ได้จับเงินไม่ได้จับเงินแบบอย่างคนบอกว่าไปเล่นที่คาสิโนไหมเดี๋ยวพาไปหนูไม่เล่นแต่หนูเล่นในโทรศัพท์ตุ๊กก็ไม่เข้าใจหนูบอกว่าถ้าเพื่อไปจับเงินจะได้รู้เราจะไม่กล้าแทงหรอกวางตาเป็นแส้นอะแต่ทีเดียวในโทรศัพท์อะเราไม่ได้เห็นเงินไม่ได้แตะเงินไม่ได้อะไรเลยเป็นแค่ตัวเลขในคาสิโนเขาก็ใช้วิธีแบบนี้เขาไม่ใช่เป็นเงินสดเขาไปแลกเป็นชิปเป็นเหรียญกลมๆพลาสติกสีเขียวสีแดงสีอะไรของเขานั่นแหละแล้วก็ไปตั้งทียกก็ไปตั้งชิปหนึ่งบางทีชิปละแสนตั้งไปทิ้งเป็นคอนโดหนึ่งอะเขาเรียกว่าโอ้ยนั่นสองคอนโดหนึ่งคอนโดอาจจะล้านหนึ่งก็ชิปละแสนก็มีชิปละ5 5 5 50บาทก็มี100บาทก็มีแต่อยู่ที่สีไงนู่นไม่ได้ชอบไปนั่งเล่นกับคนอื่นแบบนั้นแต่เล่นโทรศัพท์ใช่ค่ะประเด็นของการเล่นพนันออนไลน์เขาบอกเข้าห้องน้ำเดินออกมาทีหมดเป็นแสนก็มีนะครับไปนั่งอึนะฮะท่านผู้ชมครับเล่นพนันออนไลน์ไปนั่งอึครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแทงไป5ตาอึเสร็จออกมาเสียไป1ล้านมีครับอันนี้เขาเล่าขานกันบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบเหลือเชื่อมากแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนี่คือสิ่งที่ทางรัฐบาลพยายามที่จะรณรงค์ให้กับเด็กวัยรุ่นในปัจจุบันให้รู้ถึงพิษภัยของพนันออนไลน์พนันออนไลน์อยู่ตรงไหนก็กดได้อยู่บนรถเมย์ก็เสียได้ได้ทุกที่ได้ทุกที่และในที่สุดกลับมา30ล้านหมดเปลี่ยงบ้านทองหมดรถหมดคราวนี้เริ่มกลับไปอยู่บ้านกับแม่
เริ่มกลับไปอยู่บ้านกับแม่ก็คือบ้านหลังแรกที่ไม่สามารถจะขายได้คือบ้านหลังนี้อ่ะขอดูบ้านหลังแรกอีกทีครับแล้วก็เอาไปไว้ฮะเอาบ้านแม่ไปวางอีกใช่ค่ะไปเอาเงินมา 300,000 จำนองใช่ค่ะเขายอมรับจำนองหรือไม่ได้เป็นโฉนดนะก็ใกล้ๆกันบ้านใกล้กันก็คือเราทำหนังสือของเรากันไว้นะเหมือนหนังสือสัญญากู้ยืมอ๋อโอเคประมาณแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาบ้านจำนองไว้หน่อยนึงใช่ค่ะ 300,000 ได้มาค่ะบ้านหลังนี้ล้าน4ใช่มั้ยล้าน6ล้าน6ค่ะล้าน6บ้านหลังนี้ล้าน6ไปจำนองได้ 300,000 ค่ะ 300,000 หมดภายในกี่วินาที มันก็มีได้มีเสียอาจารย์แหมยังได้ยังเสียอยู่อีก หมดไปตั้ง30กว่าล้านแล้วเนี่ยค่ะอ๋ออ่ะไอ้นี่เหมือนสมบัติชิ้นสุดท้ายแล้วมั้งใช่ค่ะเพราะนั้นก็มันก็มีแบบเราเริ่มเป็นหนี้เอาแล้วเราหาตังค์แล้วอันนี้ก็ต้องมาจ่ายดอกบ้านหลังนี้เพราะเราต้องอยู่ถ้าเราไม่นั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนเราไม่มีที่อยู่แล้วไม่มีหลังคาคุมหัวแล้วใช่ค่ะก็เริ่มเป็นหนี้อันนี้มันก็มีแบบเราต้องไปหาตังค์มากู้นอกระบบหรือเปล่ากู้ด้วยค่ะกู้ด้วยแล้วอะไรด้วยเหมือนจะพูดว่าอะไรมันก็มีแบบไปตามเก็บแล้วคือก่อนหน้านั้นหนูเคยแบบปล่อยตังค์ไปด้วยคือตัวหนูก็ทำงานมาแบบว่าแต่มันคือเราไม่โอเคกับธุรกิจอะไรเลยทำแล้วก็คือขาดทุนเจ๊งโดนโกงทีนี้มันก็มีเงินอยู่ส่วนหนึ่งที่แบบว่าเราตามเก็บได้แต่ที่เขาเป็นหนี้เราใช่ค่ะแต่พอมันได้มามันก็กลายเป็นได้แต่โปะดอกนิดๆหน่อยๆใช่ค่ะเงินก้อนก็จริงได้มาแบบเขาคืนหนูเดือนละแสนก็เอาไปล้านหนึ่งคืนหนูเดือนละแสนคืนเราเดือนละแสนเดือนละแสนค่ะสิบวันแต่ สิบเดือนค่ะแต่ดอกมันอยู่ที่3บาท18,000แล้วแล้วก็เราต้องหนูคือรับภาระทุกอย่างทั้งหมดห้องในบ้านแม่ก็คือทุกคนเราเป็นคนหาอยู่คนเดียวทีนี้มันก็เริ่มแบบเครียดหลายๆอย่างตังก็ไม่มีเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บมันคนบอกแล้วทำไมไม่เอาไปปิดคนเล่นน่ะเราก็อยากได้คืนอีกได้มาเท่าไหร่แล้วก็ไปเติมด้วยไปเล่นน่ะใช่ค่ะไปเติมคือไปเล่นน่ะแหละครับก็ได้มายังไงก็เอาไปเล่น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 หมดค่ะก็กู้มาก็เล่นจนหมดสุดท้ายเลยก็คือขายบ้านหลังที่อยู่เพราะเราไม่มีเงินจ่ายดอกเราไปขอเขาเพิ่มมาก่อนอีก 300,000 เป็น6ทีนี้เราต้องจ่ายดอกเดือนละ 30,000 กว่าทีนี้เราค้างดอกด้วยค้างดอกเข้าประมาณ3เดือนจะเอายังไงก็คือเขาก็เคลียร์กับเราเขาก็ยังไม่ได้อะไรจะต้องทำยังไงต่อเพราะว่าจำนวนบ้านมันก็สูงที่ว่าเขาไม่สามารถเราได้หรืออะไรได้ก็โอเคหนูก็เลยบอกเดี๋ยวหนูจะขายบ้านหลังนี้แล้วเคลียร์เงินให้แต่มันจะยากเพราะว่าชื่อเราก็คือทุกคนรู้จักแล้วรู้แล้วว่าเรามีปัญหาซื้อขายก็คือมันไม่ได้ราคาที่เราต้องการหรอกมันจะต่ำลงมามากๆในที่สุดคือขายทิ้งใช่ค่ะแล้วไปอยู่ที่ไหนขอเช่าเขาอยู่คนที่ซื้อไปอ๋อขายให้เขาเอาเงินเข้ามาแล้วเราเช่าต่ออยู่ต่อไปในขณะที่อยู่ต่อไปทำอะไรยังเล่นอยู่หรือเปล่าเงินก้อนนั้นก็น่าเล่นค่ะก็เอามาเล่นอีกคือแบบเรายากทีนั้นหนูไม่มีรายได้เรากลายเป็นว่าอ่ะตั้งใจแล้วนะรอบนี้คือจะไม่เอาแล้วหารายได้มาวันละ 5,000 หมื่นก็ได้ได้10,000 20,000ไม่เลิกคราวนี้เข้าเนื้อหมดก็คือยังเล่นอยู่ยังไปแทงบาคาร่าอยู่คิดว่าแทนที่จะเล่นเป็นแสนเอาแค่หมื่นนึงพอค่ะเล่นน้อยๆเล่นมาเล่นไปเล่นมาเล่นไปหมดแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่หนี้ก็เป็นไม่เลืออะไรเลยก็เครียดก็กลับมาจุดที่ว่าไม่ใช่เดิมคือต่ำกว่าเดิมต่ำกว่าเดิมแล้วก่อนที่จะถูกหวยก็เราก็เป็นหนี้แค่แบบว่าลักหมื่นที่ว่าหากินเช้ากินค่ำอะไรประมาณนี้แค่หมุนเวียนแต่พอครั้งเนี้ยเป็นหนี้แบบ 200,000 ที่มีมาทั้งหมดหายหมดเกลี้ยงเป็น0แล้วก็ติดลบอีก 200,000 ค่ะเดิมทีก่อนที่จะถูกหวยนั่นน่ะเป็นหนี้อยู่10,000แค่นั้นแหละค่ะตอนนี้กลายเป็น 200,000นี่คือชีวิตที่เหลือเชื่อเป็นอย่างมากนะครับ
ตอนที่เราเชิญเธอมาเมื่อ2-3 อาทิตย์ที่แล้วปรากฏว่ามีไม่สบายอยู่ครั้งหนึ่งจะค่ะเป็นนะเป็นอะไรเป็นเกี่ยวกับทางเดินค่กะลัวว่าเธอจะเป็นโควิดก็เลยให้เธอรักษาตัวอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเราก็ไม่รับคิดว่าคงหมดเกลี้ยงแล้วตามที่เป็นข่าวว่าเธอถูก12ล้านความจริงเธอถูก12ล้านและยังไปได้พนันมาอีก30 กว่าล้านแล้วก็หมดเกลี้ยงไปหมดแล้วก็จนกระทั่งติดลบต่ำกว่าก่อนที่จะมาโดยซ้ำไปคิดว่าชีวิตของเขาจะคงจะลำบากแล้วอยากจะให้มาเล่าเดินเข้ามาทองปุ๊บวับอยู่ในมือทองยังอยู่ในแขนอยู่ปุ๊บวับใส่เสื้อผ้าอย่างสวยมาเล่าอีกหน่อยนึงเห็นบอกว่าไปถูกหวยอีกแล้วเหรอใช่ค่ะแต่มันช่วงก่อนนั้นก็คือเราเครียดที่เราหมดตัวหนูก็ได้แต่แบบเราไม่มีตังค์ที่แม้กระทั่งที่จะไปทำบุญแต่เราก็ขึ้นหิ้งน้ำขึ้นหิ้งหนูเป็นคนชอบทำบุญขึ้นใส่บาตรอะไรพวกนี้มาตลอดเราก็ได้สวดมนต์อะจนแบบประมาณเดือนเป็นเดือนเราไม่มีหนทางเราเครียดทำอะไรไม่ได้และช่วงมาช่วงเดือนเกิดเดือนมิถุนาเริ่มทุกข์หวยทุกข์หวยใช่เริ่มทุกข์หวยตั้งแต่มิถุนาซื้อเลขคือเอาวันเลขหนูเกิดวันที่5 มิถุนาเดือน6หนูก็ซื้อเลย605ออกถูก3 ตัวตรงตรงเลยไม่ต้องกลับเลยจ้ะโอเคก็ได้มาเรื่อยๆค่ะก็เริ่มถูกมาแล้วก่อนหน้านั้นน่ะหนูก็เคยถูกมาแต่ช่วงเล่นหนักเหมือนเดิมถูกของแบบกองสลากพัดก็ถูกรางวัลที่3วันรางวัลที่3 2 ใบแล้วก็ถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวไงคะ8 ใบแต่ช่วงนั้นก็คือเราเล่นคือเล่นหนักถูกมากบฏถูกมากบฏถูกมาเพราะไปเล่นหนักเพราะขนาดเงินที่ว่าไปที่ไปเปลี่ยนมาเป็นเงินก็ยังหมดเลยหมดเกลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยวันเดียวก็คือหมดโอเคตอนนี้ก็เช่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วไปทำอีกท่าไหนให้บอกว่าถูกมา3 ล้านบาทถูกไหมและรอบนี้ก็มาถูกเนี่ยละค่ะ605ถูกเบอร์ทองเราจองเบอร์ทองแบบพวกแบบนั้นนะเขาจะมีเบอร์เงินเบอร์ทองอะไรแบบนี้มีเบอร์เงินเบอร์ทองถูกหลายบาทค่ะแล้วก็ถูกใต้ดินแต่ถูกในเว็บพวกนั้นมันจะเป็นบาทถ้าในเว็บมันจะให้แบบบาทละ950ถ้าเราแทงข้างนอกตามเจ้ามือจะได้500อันนี้เป็นข้อมูลที่ท่านผู้ชมไปหากันเองนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องใต้ดินโดยทั้งสิ้นนะฮะเป็นเรื่องเหมือนผิดกฎหมายโดยทั้งสิ้นก็ถูกมาครั้งนี้ก็เริ่มใหม่จริงๆเลยคือเราก็แบบโอเคกับตัวเองแบบว่าคือเราไอช่วงที่กว่าจะผ่านมาได้คือเราแบบถูกมากคือแบบทุกคนก็คือประณามเราขนาดได้ขนาดนี้ทำไมไม่เลิกมีขนาดแบบว่าได้เงินจากทุกหวยยังจะไปอีกแล้วก็ได้จากทุกอยากจะเล่นทำไมไม่หยุดไม่หยุดมันก็เครียดหลายๆอย่างเราก็ได้แค่ภาวนาถ้าเรามีโอกาสหนูจะขอเริ่มต้นชีวิตใหม่เอาละโอกาสเข้ามาละค่ะเขาให้มาค่ะถูกอะไร3ล้านถ้าเอาที่ที่เราเล่ากันมาทั้งหมดรวมๆกันรวมๆประมาณ3ล้านเลขทองเลขเงินใต้ดินบนดินอะไรพวกนี้รวมๆกัน605อะไรพวกนั้นรวมๆกันแล้วได้มา3ล้านนี่เมื่อไหร่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือว่าเมื่องวดที่ออก605ค่ะได้มา3ล้านค่ะเริ่มไปซื้อบ้านซื้อที่ก็หมดไปเกือบ2ล้านแล้วก็ซื้อรถเก่งคันหนึ่งแล้วก็ใช้หนี้เคลียร์หนี้สินหมดเลยแล้วก็โอเคสิ่งที่เราต้องการเราได้แล้วเงินไม่เหลือไม่เป็นไรเรามีสมบัติแล้วอะไรแล้วเริ่มก็คือบ้านหลังนี้นะครับค่ะบ้านหลังนี้แล้วก็ที่ดินอีก3ไร่กว่าที่ดินนี่3ไร่กว่าเหมือนกันนะฮะค่ะก็อาจจะรอบนอกออกไปหน่อยนึงแต่ก็ไม่น้อยนะเท่าไหร่เป็นล้านเนี่ยเกือบ2ล้านค่ะเกือบ2ล้านอย่างเกือบ2ล้านแล้วก็ซื้อรถอีกคันนึงใช่ค่ะรถก็300,000 กว่าซื้อมือ2ครั้งนี้เริ่มใหม่คือมือ1ค่ายขาดทุนก็เลยเปลี่ยนเป็นมือ2แทนเอาที่เราได้ใช้งานไม่ต้องไปอะไรมากมายแต่ประเด็นครับเมย์ครับจะเล่นอีกหรือเปล่าไม่ค่ะไม่อยากเล่นแน่ใจเหรอเขาบอกผีพนันมีจริงอ่ะไม่มีเงินไม่เปลี่ยนเพราะตั้งใจแล้วหนูถึงเลือกที่จะเงินที่ได้มาหนูเปลี่ยนเป็นของหมดและของทั้งหมดเปลี่ยนเป็นของแล้วไม่ใช่ชื่อหนูเลยอ๋อเหรอชายรอบนี้หนูเปลี่ยนเป็นชื่อน้องชายด้วยชื่อแม่ด้วยใช่ค่ะคราวนี้ไม่ใช่ชื่อเราไม่ได้มีสมบัติเป็นชื่อของตัวเองเอาเป็นชื่อคนในบ้านพี่น้องแท้ๆคิดว่ารอดอ่ะก็รอดค่ะ
ไม่ใช่ไปถึงวันแล้วก็จะไปอ้อนวอนมันไม่ไม่ไม่นั่นขายเถอะและครั้งนี้คือตั้งใจแล้วคือหลังจากที่หนูถูกวันนั้น605แล้วหนูก็ถูกอีกแล้วงวดที่ผ่านมาหนูก็ถูกอีกก็บอกหวยนี้ไปออกที่เมืองการหนูก็เลยเยอะมากใช่ไหมเปลี่ยนเลยคิดว่าเราไม่เล่นตรงนั้นดีกว่าเราเอามาลงทุนเกี่ยวกับลอตเตอรี่หนูถูกลอตเตอรี่เยอะค่ะก็การพนันชนิดนึงแหละแต่เอาเถอะไม่เอาไปลงในบาคาร่าในเว็บพวกอย่างนี้ค่ะเว็บพนันออนไลน์ใช่ค่ะถูกต้องแล้วเรื่องงานเรื่องการล่ะทำแล้วมันขาดทุนขาดทุนมันโดนโกงมันคือหนูทำงานมาตั้งแต่เด็กเราก็โดนเอาเปรียบโดนแบบมาทุกอย่างมันมีแค่กินแต่มันไม่มีเก็บแต่ถ้าสมมติว่าหนูอยู่แบบของหนูอย่างเงี้ยหนูสามารถแบบโอเคมากกว่าเหรอหมายถึงว่าไม่รู้นะชีวิตของเมย์อาจจะเป็นเหมือนว่าเป็นเครื่องเล่นของเทวดากับผีพนันรวมกันเทวดาก็ให้ ผีพนันก็มาเอาไป เทวดาก็ให้ลงมาอีกผีพนันก็มาเอาไปเหมือนชีวิตของเมย์นี่เป็นเครื่องเล่นของเนี่ยสองตนเนี่ยเป็นเทวดาองค์นึงกับผีพนันอีกตนนึงเนี่ยแล้วบังเอิญผีพนันเนี่ยแรงกว่าด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถที่จะหารายได้ที่มาจากการทำงานปกติเนี่ยมันจะรอดครั้งนี้ถึงซื้อเป็นที่เยอะเพราะต้องการทำเกษตรถูกต้องใช่ค่ะจะเป็นเกษตรกรแล้วแปลว่าเราทำงานแล้วแต่ไม่ใช่เอาชะตาชีวิตไปอยู่กับการเสี่ยงโชคไม่ค่ะกลัวไหมว่าลูกของตัวเองลูกตอนนี้กี่ขวบก็ยังเล็กอยู่7ขวบค่ะ7ขวบวันหนึ่งเขาจะเข้าสู่วังวนของกลัวค่ะกลัวกลัวอะไรก็เราเล่นได้มาตั้งเยอะแยะเราไม่มีสติเราด้วยความโลภคือเล่นคือโลภเลยค่ะแล้วไม่เห็นคุณค่าของเงินมันคือแบบหลายๆอย่างเลยทำให้เราเป็นแบบนี้ท้ายสุดมีอะไรที่จะพูดกับท่านผู้ชมที่ดูเรื่องเกี่ยวกับพนันออนไลน์มีอะไรที่อยากจะเตือนจากประสบการณ์โอ้โหที่มีมูลค่ามหาศาลเพราะคือถ้าอยากจะเตือนจะบอกได้เลยว่าคนส่วนใหญ่จะเห็นตอนที่เราเล่นได้แล้วก็แบบอยากจะเล่นแล้วบอกอย่าเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้หนูขอเล่นไม่เป็นดีกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวตรงเนี้ยเพราะว่ามันทำใจในการที่จะเลิกยากมากพอคนได้ลองก้าวเข้าไปเล่นแล้วเยอะมากเพราะว่าคนทักมาหาหนูแบบตั้งแต่ที่หนูลงไปชีวิตแต่ละคนแบบว่าแย่ทักมาแบบแย่จะฆ่าตัวตายก็มีค่ะแบบคุยปรึกษากับเราว่าเราทำยังไงถึงแบบว่าทำใจในเรื่องพวกนี้ได้มันเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่าจำแต่ตัวเลขที่เราพูดในรายการนี้นะครับว่าเธอเคยได้ถึง31ล้านเธอเคยได้จริงแต่แล้วมันก็หมดไปในเวลาอันรวดเร็วมันหมดไปเร็วมากแล้วก็ไม่มีทางที่จะได้คืนมานะครับตราบใดที่ยังคงวังอยู่ในวังวนของการพนันวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเมย์นะฮะหวังว่าคงไม่กลับไปอีกหวังว่าคงไปเป็นทำงานในเชิงเกษตรนะฮะแล้วก็ทำมาค้าขึ้นนะครับก็เนาะขอให้โชคดีจากนี้ต่อไปนะครับขอให้ไม่มีผีพนันต่อไปนะครับครับครับคุณเมย์โยสิตาน้องกลุ่มครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วฮะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับแฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ